คะพูดถึงบรรยากาศของ2เกาหลีที่ดีขึ้นตามลำดับนะคะหลังจากที่เราได้เห็นบรรยากาศของการพบกันระหว่าง2ผู้นำเกาหลีหลังจากนั้นก็มีเรื่องราวดีๆตามมาอย่างต่อเนื่องเลยคุณสุทธิดาคะใช่ค่ะอย่างวันนี้มีรายงานข่าวเรื่องของคนเกาหลีใต้ที่ลักลอบเข้าไปในพื้นที่ของเกาหลีเหนือแต่ว่าทางการเกาหลีเหนือก็ปล่อยตัวมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ได้ไปโดนใช้แรงงานแต่อย่างใดนะคะเดี๋ยวไปติดตามบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่นั่นนะคะใช่ครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะติดตามความเคลื่อนไหวตามประเทศกันในช่วงนี้นะคะเรื่องของเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ในวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหว2ส่วนใหญ่ๆด้วยกันนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องของชาวเกาหลีใต้ที่ลักลอบเข้าไปในพื้นที่ของเกาหลีเหนือนะคะชายคนนี้ไม่ได้มีการระบุชื่อออกมาแต่ว่าบอกแค่ว่าอายุ60ปีค่ะเดินทางเข้าไปในเกาหลีเหนือเมื่อเดือนที่แล้วก็ถูกส่งตัวกลับเกาหลีใต้ผ่านทางหมู่บ้านปันมุนจอมในเขตปลอดทหารที่กั้นระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้นะคะซึ่งกระทรวงรวมชาติของเกาหลีใต้แถลงในวันนี้ว่าทางการเกาหลีเหนือได้ปล่อยตัวชาวเกาหลีใต้แล้วซึ่งถูกกล่าวหาลักลอบข้ามพรมแดนเข้าเกาหลีเหนือค่ะในขณะที่ช่วงเวลานี้เนี่ยความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศนั้นดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะคะทางกระทรวงรวมชาติเกาหลีใต้กำลังสอบสวนชายคนนี้ที่เดินทางเข้าไปถึงเกาหลีเหนือนะคะว่าเข้าไปได้อย่างไรและวัตถุประสงค์ของการลักลอบเข้าไปเกาหลีเหนือนั้นเพราะอะไรกันแน่นะคะพร้อมกันนั้นเกาหลีใต้ก็ได้ขอบคุณเกาหลีเหนือด้วยที่ส่งตัวชายคนนี้กลับมาตามหลักมนุษยธรรมไม่ได้คุมขังเอาไว้หรือว่านำตัวไปใช้แรงงานหนักแต่อย่างใดนะคะทั้งนี้ประชาชนในเกาหลีใต้ทุกคนค่ะหากต้องการติดต่อหรือว่าเดินทางไปเกาหลีเหนือจะต้องได้รับการอนุมัติจากกระทรวงรวมชาติเพราะในทางเทคนิคแล้วเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ยังคงเป็นคู่สงครามกันอยู่เพียงแต่สงบศึกเท่านั้นและยังไม่ได้มีการทำสนธิสัญญาสันติภาพนะคะขณะที่ความสัมพันธ์ของ2ฝ่ายดีขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังประธานาธิบดีมูนแจอินเดินทางไปเยือนกรุงเปียงยางหารือกับคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือเมื่อเดือนที่แล้วส่วนเกาหลีเหนือเองก็ให้คำมั่นว่าจะสร้างเขตปลอดนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีค่ะส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันก็คือวันนี้ทั้งเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ประชุม3ฝ่ายร่วมกับกองบัญชาการสหประชาชาติเป็นครั้งแรกนะคะก็เป็นการประชุมเพื่อหารือถึงแนวทางต่างๆในการทำให้ชายแดนไร้ทหารแล้วก็นำไปสู่สันติภาพอย่างยั่งยืนและถาวรค่ะส่วนใกล้ๆกันค่ะคือที่ญี่ปุ่นมีรายงานในวันนี้นะคะเป็นเรื่องที่อาจจะทำให้หลายคนรู้สึกกลัวเพราะว่าราคาสินค้านั้นจะแพงมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับการปรับขึ้นภาษีผู้บริโภคในอัตราใหม่เป็น 10% ซึ่งจะบังคับใช้คือ 1 ตุลาคม 2562 นั่นก็คือปีหน้านั่นเองนะคะโยชิฮิเดะซึกะเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นแถลงในเรื่องนี้ว่าเตรียมปรับขึ้นภาษีผู้บริโภคหรือภาษีมูลค่าเพิ่มจากอัตราปัจจุบันซึ่งอยู่ที่ 8% เป็น 10% ค่ะก็ถือว่าเป็นการปรับเพิ่มอัตราภาษีดังกล่าวเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนเมษายน2557ซึ่งเดิมทีนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะต้องการปรับอัตราภาษีใหม่ตั้งแต่ตุลาคมปีที่แล้วแต่ก็ยอมชะลอไปก่อนถึง2ครั้งด้วยความกังวลเรื่องของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ยังคงเปราะบางนะคะแม้นายซึกะกล่าวว่ารัฐบาลอาจเลื่อนหรือยกเลิกการบังคับใช้ภาษีผู้บริโภคอัตราใหม่ 10% หากเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มประสบกับภาวะถดถอยครั้งใหญ่เช่นสถานการณ์เมื่อปี2551ซึ่งนำไปสู่การปิดกิจการ Lehman Brothers หนึ่งในวานิธนกิจรายใหญ่ของโลกของสหรัฐที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกอย่างไรก็ตามค่ะความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นน่าจะสร้างความสับสนอยู่ไม่น้อยให้แก่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการนะคะเนื่องจากอัตราภาษีสำหรับสินค้าอาหารสดจะยังคงอยู่ที่ 8% แต่อาหารที่รับประทานภายในร้านและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลับอยู่ในกลุ่มที่ต้องไปใช้อัตราภาษีใหม่คือ 10% ค่ะขณะที่ในช่วงนี้บรรดาห้างร้านก็ต้องเตรียมมาตรการรองรับด้วยการจัดป้ายภาษีแจ้งราคาอยู่2แบบด้วยกันซึ่งผู้ประกอบการมีความคิดเห็นไปในทางเดียวกันนะคะว่าการรับประทานอาหารในร้านจะลดลงแน่นอนเพราะว่าราคาแพงกว่าซื้อกลับไปรับประทานหรือปรุงเองที่บ้านในขณะที่ผู้ประกอบการต้องแบกรับภาระต้นทุนที่เพิ่มมากขึ้นแต่รัฐบาลก็ยังคงเชื่อมั่นว่าจะเป็นการเพิ่มการใช้จ่ายของผู้บริโภคเพื่อนำรายได้ส่วนนี้ไปแบ่งเบาภาระหนี้สาธารณะและจัดระบบสวัสดิการด้านสุขภาพสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุในประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะ
ส่วนอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของการประมูลนะคะสิ่งที่ถือว่ามีค่าอย่างมากมีอายุเก่าแก่เป็นแสนๆปีนะคะซึ่งสถาบันประมูล RR ซึ่งมีสำนักงานอยู่ในนครบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์เปิดประมูลสะเก็ดหินก้อนใหญ่จากดวงจันทร์ให้กับนักสะสมของแปลกที่ไม่สามารถเดินทางขึ้นไปเก็บหินบนดวงจันทร์ได้เองนะคะสะเก็ดหินจากดวงจันทร์นี้มีรหัสด้วยค่ะคือแอฟริกาตะวันตก11789ถูกพบที่ทะเลทรายในประเทศมอริเทเนียทางตะวันตกเฉียงเหนือของแอฟริกาเมื่อปลายปีก่อนน้ำหนักคืออยู่ที่ 5.5 กิโลกรัมซึ่งคาดว่ามีอายุเก่าแก่หลายแสนปีสันนิษฐานนะคะว่าตกลงมาบนพื้นโลกเมื่อหลายพันปีก่อนหลังจากที่มีอุกกาบาตพุ่งชนพื้นผิวของดวงจันทร์จนทำให้พื้นผิวบางส่วนแตกกระจายเป็นสะเก็ดหินแล้วก็พุ่งตกลงมายังโลกค่ะคาดว่าจะทำราคาประมูลทางออนไลน์สูงถึง$500,000หรือประมาณ 16.5 ล้านบาทโดยการประมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตเริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็จะไปสิ้นสุดการประมูลคือ18ตุลาคมนี้นะคะท่ามกลางความสนใจของบรรดานักสะสมเพราะว่าถือเป็นการประมูลหินจากดวงจันทร์ที่มีขนาดที่ใหญ่ที่สุดเป็นครั้งแรกของโลกค่ะที่ผ่านมาส่วนใหญ่ก็จะพบแต่สะเก็ดหินดวงจันทร์ที่มันเล็กๆ เท่านั้นเท่ากับผลวอลนัทหรือลูกกอล์ฟนะคะแต่ว่าลูกนี้เนี่ยถือว่าใหญ่จริงๆค่ะอีกทั้งหากชิ้นส่วนของดวงจันทร์ดังกล่าวถูกนำกลับมาโดยนักบินอวกาศกรรมสิทธิ์ก็จะตกเป็นของรัฐบาลสหรัฐทันทีแต่นี่เป็นสะเก็ดที่ตกลงมาเป็นเหมือนสะเก็ดจากอุกกาบาตนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจไม่แน่เหมือนกันนะคะว่าคนที่ได้ประมูลไปเดี๋ยวคงไปนอนก่อนเลยนะค่ะแต่ว่ามีความสำคัญทางด้านดาราศาสตร์ในงานด้านนี้ไม่น่าจะปล่อยพลาดนะคะคุณสุนิดาใช่ค่ะแต่ต้องมีเงินด้วยนะค่ะสำคัญที่สุดเลยวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะหมดเวลาของข่าวต่างประเทศแล้วนะคะสวัสดีค่ะ